Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการตื่นตึกหนาบางซึ่งรายการนี้จะเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์เรื่องราวข่าวสารสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศครับโดยเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการที่อยู่ในแวดวงเรื่องราวนั้นมาไขข้อข้องใจนะครับและมาขยายความเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นครับสำหรับในวันนี้หากใครติดตามข่าวสารก็จะทราบว่าขณะนี้มีการเจรจาสันติภาพนะครับที่เกิดขึ้นเพิ่งผ่านรอบแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศปากีสถานครับระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับตัวแทนของกลุ่มตอริบันนะครับแต่ว่าในสื่อไทยอาจจะไม่ค่อยมีการรายงานในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่ทางสำนักข่าวไว้รวมถึงรายการตื่นตึกหนาบางเราจะเจาะลึกเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้เราอยู่กับอาจารย์อบูคริสดาราไกรนะครับที่จะมาพูดคุยให้ความสำคัญแล้วก็ให้ข้อมูลชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ครับสลามกุมรอมตุลลอยครับครับวะลิกุสลามวะรอมตุลลอยบารักาตุครับผมก็อยากถามอาจารย์คำถามแรกครับว่าทำไมถึงเพิ่งมีการเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นในปากีสถานในขณะนี้ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะรอมตุลลอยบารักาตุจากการที่รัฐบาลปากีสถานที่เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเจรจากับกลุ่มตอริบันซึ่งเขาเป็นนิมิตหมายดีเป็นมุมมองที่ดีของนวาบนวาชรีฟซึ่งนวาชรีฟเองเนี่ยก็เป็นสายซุนนีแต่ผมมองว่าบางคนอาจจะมองว่าไอ้แกจะเป็นซูฟีหรือเปล่าอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งแต่มองว่าแกมีความใกล้ชิดกับตอริบันพอสมควรหลังจากที่เราไปดูรัฐบาลของซาดรีก็ดีหรือว่านวาเบเนซีบูโตก็ดีหรือว่าบารวิดมุชารอฟก็ดีซึ่งเป็นรัฐบาลที่เอ็นเอียงไปทางอเมริกันที่ส่วนมากเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นว่าแล้วรัฐบาลนวาชริฟก็เลยพยายามจะเจรจากับฝ่ายตอริบันซึ่งถ้าการเจรจาสำเร็จนี่ก็จะเป็นผลดีอย่างมากเพราะว่าจะได้ประเทศจะได้สงบสุขและก็การพูดง่ายๆว่าคนประมาณ120กว่าล้านคนในประเทศปากีนั้นน่ะก็จะมีการอยู่ดีกินดีเกิดขึ้นอันนี้คือประเด็นสำคัญและที่สำคัญนั้นก็คือว่าอาจจะเป็นการตกลงกันในบางประเด็นที่ว่ารัฐบาลอื่นที่เท่าที่ดูมาไม่มีความจริงใจในเรื่องของการเจรจาส่วนมากจะใช้กำลังมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดสันติภาพยากครับทำไมรัฐบาลปากีสถานถึงเลือกเจรจากลุ่มตอริบันครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถึงทำให้รัฐบาลพุ่งเป้าในการเจรจากับกลุ่มนี้ครับคือกล่าวกันอย่างนี้นะครับว่าตอริบันเองเนี่ยเกิดขึ้นมาในปีที่1998อันนั้นเป็นในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าในจริงๆแล้วตอริบันเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานเสร็จแล้วก็ประมาณปี1993ก็ยังไม่มีตอริบันผมเองก็อยู่ที่นั่นยังไม่มีตอริบันแต่ว่ามีนักศึกษาอยู่ซึ่งมาจากตอลาบ้านนั่นเองที่ว่าตอริบันก็คือมาจากตอลาบ้านเป็นนักศึกษาที่เรียนศาสนาครับเพราะฉะนั้นก็พัฒนามาเป็นตอริบันแล้วก็มีการจัดตั้งเกิดขึ้นในวันที่23เดือนตุลาคมปีคริสต์ศักราช2007อันนี้เป็นจัดตั้งเป็นทางการทีนี้ถามว่าเขามีเป้าหมายอะไรคือสิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือเป้าหมายก็คือว่าถ้าเราไปดูกลุ่มของเขาจริงๆเนี่ยก็ต้องการจะปฏิบัติตามชะรีอะห์อิสลามียะห์ซึ่งกลุ่มตอริบันเองในปากีสถานเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับตอริบันในอัฟกันตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วนี่รัฐบาลเนี่ยเขาคงไม่มีรัฐบาลไหนในโลกชอบอิสลามพูดง่ายๆว่าไม่มีใครชอบเรื่องของการใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยไม่มีใครชอบแม้กระทั่งประเทศอาหรับเองก็ยังรับๆล่อๆอยู่ไม่แน่ใจว่าจะใช้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็เห็นใจนะว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ถูกครอบงำโดยต่างชาติมันก็ลำบากนิดนึงมุสลิมแต่ว่าแน่นอนแล้วกันว่าตามการวิเคราะห์ของหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าอิสลามนี่อาจจะเกิดขึ้นแถบนั้นก็ได้นี่คือสิ่งสำคัญครับผมจะให้ว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะมีอิทธิพลในเรื่องเหล่านี้และก็ส่วนว่าความเข้าใจในเรื่องของการจะใช้อิสลามเท่าไหร่นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
เราก็ต้องว่ากันไปอีกทางแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเขามีเป้าหมายหรือไปประเด็นแรกก็คือต้องใช้ชะรีอะห์อิสลามิยะห์นี่คือสิ่งสำคัญมากนี่ถามว่ารัฐบาลปากีสถานเห็นด้วยไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาเจรจากันอย่างที่คอลิสได้นำเสนอไปครับแต่ว่ากรณีที่ต้องมาเจรจาเนี่ยเพราะว่ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นด้วยมีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยครับอันนี้แน่นอนก็มีการเกิดขึ้นอย่างที่บิชเวิร์ดก็ดีด้วยใช่ไหมครับที่แล้วก็ไปวางระเบิดไปคว้างระเบิดในโรงหนังก็ดีอะไรก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ตายกันหลายคนแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยใครเป็นคนทำแล้วเพราะว่าบางกระแสเนี่ยบอกว่าตอริบานแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ตอริบานก็ได้เพราะว่าอาจจะมี CIA ของอเมริกันเข้าไปอยู่ในนั้นก็ได้ปะปนอยู่เพราะถ้าเราไปดูอย่างในอดีตที่ผ่านมาเชคอับดุลลอฮ์อัซซามซึ่งผมไปยังไม่ไปนะน่าจะเป็นปี1991หรือ92โดนระเบิดที่พิชาวดเหมือนกันวันศุกร์แกจะไปละหมาดก็ตายทั้งคู่ทั้งพ่อลูกแสดงว่าถามว่าอับดุลลอฮ์อัซซามเสียชีวิตเพราะใครคำถามก็คือว่าเพราะว่า CIA เข้าไปอยู่ในนั้นถามว่า CIA เนี่ยมาได้ยังไง CIA ก็คืออยู่ในอาจจะอยู่ในทหารของปากีก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าเป้าหมายสำคัญของตอริบันไม่ได้จะต้องการจะฆ่าคนบริสุทธิ์แต่ว่าต้องการที่จะขจัดคนที่เป็นที่ไม่เอาอิสลามต่างหากนั่นคือประเด็นสำคัญนอกจากเป้าหมายในการจัดตั้งชะรีอะห์เนี่ยมีเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการต่อต้านกองกำลังของชาติอันนี้การต่อต้านของกำลังของนาโต้เราจะเห็นว่าตรงนี้นี่ผม อย่างข้อเสนอของตอริบานที่เสนอก็คือเขาบอกว่าฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายตอริบานมีเสนอ3ข้อก็คืออะไรคือความต้องการที่ฝ่ายรัฐบาลต้องการปรองดองให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุดข้อ2คืออำนาจคณะกรรมการฝ่ายรัฐบาลจะสามารถโน้มน้าวให้รัฐบาลตอบสนองต่อข้อเรียกร้องฝ่ายตอริบานได้หรือไม่ในข้อ2ข้อ3เป็นไปได้หรือไม่ที่คณะกรรมการฝ่ายตอริบานจะพบกับนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการกองทัพโดยตรงอันนี้ข้อเสนอ3ข้อแสดงว่าการเจรจาตอนนี้เจออยู่แค่กับระดับตัวแทนคือระดับตัวแทนระดับคณะกรรมการคือยังไม่ลงลึกและก็อย่างที่ทราบก็คือถ้าดูในเจซีโร่แล้วปรากฏว่าฝ่ายทหารซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับตอริบานที่จะไปตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาหรือว่าใช้อิสลามในเขตวาซิสถานก็ดีหรือว่าเขตควีต้าก็ดีหรือว่าแล้วแต่เขตที่เป็นที่เป็นที่มีกองกำลังติดอาวุธของฝ่ายตอริบานอยู่เนี่ยซึ่งฝ่ายทหารก็พูดง่ายๆว่าจะต้องไล่ล่าว่างั้นเถอะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยหากดูสถานการณ์ที่จารย์บอกมาคืออาจจะไม่ความแรงอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นจากกลุ่มตอริบานอย่างเดียวไม่ใช่ครับก็เป็นทั้งจากฝั่งตะวันตกที่ก็โดนตอริบานต่อต้านเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ต้องการที่จะปราบตอริบานเหมือนกันขณะเดียวกันทางฝั่งทหารรัฐบาลทหารเองเนี่ยที่ไม่ชอบให้เรื่องกฎหมายชะรีอะห์เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกฝั่งนึงที่เข้ามาปราบตอริบานเหมือนกันครับอันนั้นแน่นอนครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคือเรามองภาพคร่าวๆว่าหากว่าอิสลามเกิดขึ้นในปากีจริงๆเนี่ยนะท่านลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งคนปากีเองนี่รักอิสลามนะแต่ว่าความเข้าใจอาจจะมากน้อยก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเขาชอบอิสลามอยู่แล้วเขาต่อต้านอเมริกันมาตลอดแต่ผู้นำไม่เห็นด้วยผู้นำหลายคนไม่เห็นด้วยผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรหลายอย่างที่อเมริกันเข้ามาช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วอเมริกันเข้ามาช่วยเหลือก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็ส่งเครื่องบินไร้คนขับก็ไปถล่มตลอดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนวาชริฟเองก็พยายามร้องขอให้จอห์นเครีนี่บอกให้ยุติการกระทำละกาวถือว่าเป็นการละเมิดเขาเรียกว่าในเขตการปกครองของปากีนี่คือสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นและมีผลจริงเนี่ยก็มีผลดีทั้งฝ่ายรัฐบาลเองด้วยก็ดีครับทางฝั่งตอริบันเองด้วยใช่ถึงแม้ว่ากระบวนการที่ไปสู่ชะรีอะห์อาจจะช้าหน่อยคืออย่างนี้ผลดีก็คือความสงบคือเขาก็ไม่ต้องเสียกระสุนไม่ต้องเสียทหารชีวิตทหารแล้วฝ่ายตอริบันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเขาบอกแล้วเขาไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับทหารปากีแต่เป็นข้อที่3ที่เขาบอกว่าหาว่าคุณมาโจมตีเราก็ต้องโจมตีแต่ว่าเขาจะตั้งกองกำลังติดอาวุธขึ้นมาจริงๆก็คือเพื่อต้องการถล่มพวกนาโต้ที่เข้าไปส่งไม่ว่าจะเป็นส่งเสบียงก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีนี่เข้าไปในอัฟกานนี่ตัวนี้คือสิ่งสำคัญคือเขาก็มีเขาเรียกว่าคือตอริบันในปากีกับอัฟกานก็คือเป็นพวกเดียวกันเพียงแต่ว่าแยกกันทำงานคนละทีกันครับคือพื้นที่การรับผิดชอบของพี่น้องบางคนอาจจะงงนะครับว่าระหว่างตอริบันอัฟกานิสถานกับตอริบันปากีสถานเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้พี่น้องได้พอเข้าใจคร่าวๆว่าพื้นที่การทำงานหรือว่าเขตรับผิดชอบของทั้งสองฝั่งเนี่ย
อยู่บริเวณไหนและทำไมถึงต้องทำงานร่วมกันด้วยคืออย่างนี้นะครับคือมีเป้าหมายอันเดียวกันคือแต่ตาลิบันปากีกับตาลิบันอัฟกานิพิมพ์เป้าหมายเดียวกันก็คือว่าต้องการใช้ชะรีอะห์อิสลามิยะห์เป้าหมายเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าการทำงานนี่คือเขาจะอยู่ตามตะเข็บชายแดนระหว่างปากีกับอัฟกันครับตรงนี้ถ้าเราไปดูในพื้นที่จะเป็นวาซิสตานก็ดีหรือว่าบิชาวดก็ดีเนี่ยในส่วนนี้ก็จะเป็นชายแดนซึ่งเพราะนั้นแถบชายแดนนี่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนถ้าเราไปดูในภูมิศาสตร์ภูมิประเทศนี่จะเห็นเลยชัดเจนว่าการที่จะกำราบพวกนี้ยากมากอันนี้เป็นสิ่งที่ทำยากเพราะว่ามีถ้ำมีลำธารมีภูเขาซึ่งผมก็อยู่แถวนั้นมาก่อนก็พอจะเห็นภาพนะครับเป็นอย่างนี้ที่นี่ว่าการทำงานของแต่ละฝ่ายก็คุณในตาลิบันในอัฟกันคุณก็ทำไปในอัฟกันโจมตีเฉพาะฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ร่วมมือไม่ว่าจะเป็นฮามิดกอร์ซายก็ดีหรือว่าใครก็ดีเนี่ยส่วนฝ่ายตาลิบันเองในปากีก็พยายามโจมตีฝ่ายนาโต้ที่ส่งเสบียงไปเราจะเห็นว่าส่งเสบียงก็คือไปทางบิชาวดใช่ไหมครับหรือไม่ก็อาจจะอยู่ทางมุนตานก็ได้หรือทางควีต้าหรือว่าราวันปินดีก็ได้แล้วแต่ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่พวกเขาจะโจมตีได้ตลอดเวลาแต่ปัญหาก็คือว่าพอเวลามีปัญหาแล้วนี่ต่างคนต่างก็พยายามให้ที่พักพิงต่อกันเพราะว่าแน่นอนเหลือเกินว่าพอไล่ล่าเข้าไปแล้วเมื่อถึงตะเข็บนี่ก็ต้องยุติเพราะถือว่าการไปล้ำประเทศคนอื่นคงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลของปากีเองก็ไม่สามารถทำได้มันเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนก็เรียกว่าตังซีก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือปัญหาตอนนี้คือว่ารัฐบาลปากีสถานก็มีขอบเขตการดูแลแค่พรมแดนตัวเองพรมแดนตัวเองปากีสถานก็ดูแลแค่พรมแดนตัวเองแต่กลุ่มตาลิบันเนี่ยคือกระจายอยู่ทั่วเขาจะกระจายช่วยเหลือกันได้ทั้งสองฝ่ายช่วยเหลือกันได้ทั้งสองเพราะว่าคือพูดกันเข้าใจเพราะในอดีตที่ผ่านมานี่หลังจากที่เกิดขึ้นกลุ่มตาลิบันนี่เขามีชื่อเป็นภาษาอาหรับว่าอบูนุอมานอันอัสกอรีอบูนุอมานอัสกอรีแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นตอริบานเพราะว่าพูดง่ายๆว่าอบูนุมาอัสกอรีเป็นชื่อภาษาอาหรับแต่มาเป็นตอริบานก็ชื่อเป็นที่รู้จักกันในปากีและก็ในอัฟกันซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะดูแล้วปรากฏว่าจะเป็นพวก อิสลามิกที่เป็นพวกบุชโตะเป็นพวกประธานในส่วนมากนะไม่ใช่พวกสายอินเดียอะไรไม่ใช่อันนี้คือลึกๆจะเป็นอย่างนี้ครับคือมีความสายสัมพันธ์ชนเผ่าชนเผ่าครับคนนี้จะดูแลเผ่าซึ่งจะเป็นมีหัวหน้าอยู่ประมาณ40คน40คนซึ่งแต่ละคนนี่ก็จะมีอย่างที่บอกก็จะมีพูดง่ายๆว่ามีมาซูดเนี่ยอย่างบัยตุลลอฮ์มาซูดแล้วก็อันนี้คือทางตอนใต้นะครับและส่วนก็มีฟากีนมูฮัมมัดแล้วก็มีฮาฟิซกูลบะฮาริดที่อยู่ในวาซิสตานแล้วก็มุกอตาบายูดกอบาลียะซึ่งพวกนี้ก็ดูแลตามนี้จะถามว่าทหารเข้าไปได้มั้ยเข้ายากนะครับผมคิดว่าไม่ได้เลยอ่ะคือถ้าคุณจะเอารถถังไปก็ไม่ได้คือถ้าคุณจะเอาปืนใหญ่มายิงถล่ม150มมก็คงเข้าไม่ถึงใช่ไหมครับถ้าเครื่องบินมันก็ไร้ประโยชน์เพราะจริงๆแล้วการถล่มนี่มันเกิดขึ้นหลายครั้งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบารวินมุชารอฟก็ยิงมาเยอะจนกระทั่งว่าหัวหน้าเผ่าก็เสียชีวิตในสมัยบารวินมุชารอฟใช่ไหมครับแต่นี่ว่าถามว่าวันนี้ถ้าหากว่านวาชริฟบรรลุข้อตกลงจริงๆนี่ก็จะเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายอันนี้จะดีมากเลยคือเราเห็นด้วยนะครับใช่ไหมคอลิสถ้าเรามองว่าเขาต้องการจะใช้อิสลามเนี่ยเราก็ให้เขาใช้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะวันนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่ไม่ใช่อิสลามมันจึงให้เกิดปัญหาไงถ้าคนใช้อิสลามไม่มีปัญหาครับก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับสำหรับช่วงแรกและในช่วงถัดไปนะครับเราจะมาลงเจาะลึกถึงบรรยากาศการเจรจานะครับที่เกิดขึ้นทั้งในภาคของตัวแทนเจรจาแล้วก็ทั้งทางฝั่งประชาชนว่ามีความเห็นอย่างไรและเนื้อหาในการเรียกร้องในการเจรจาทางฝั่งรัฐบาลต้องการอะไรนะครับแล้วก็ทางฝั่งกลุ่มตาลิบันต้องการอะไรนะครับอินชาอัลเลาะห์เราพักกันสักครู่ครับ